ไรคะปั๊บเนี่ยโอ้โหเพชรอ่านเพชรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพชรอ่อนเพชรวันนี้นะคะพี่จิ๊บจะให้เด็กๆทั้งสองคนมาวาดรูปแข่งกันค่ะและรูปที่เราจะใช้วาดในวันนี้นั่นก็คือรูปป๊อปอิทนั่นเองรูปที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นของเล่นป๊อปอิทสุดฮิตสุดเบสิกนี่ลูกจานถ้าพร้อมแล้วนะคะก็เริ่มวาดได้เลยเมจิกส้มใช่เมจิกที่แบบลงก่อนเลยส่วนน้องน้ำเพชรเลือกที่จะใช้ดินสอในการร่างโครงก่อนนะคะนี่เขาตั้งใจมากๆเลยต้องอีกที่เราเห็นนะคะเขามีการแบบนับเส้นก่อนด้วยว่าตรงไหมแต่สำหรับคนนี้คือลงอะไรก็ได้ตามใจฉันไม่ตัดไม่ดีแล้วก็ไม่ลบโอเคเก่งๆอุ๊ยนี่เขามีการเทียบด้วยว่าฉากเราต้องเหมือนที่สุดใช่ไหมคะน้ำเพชรเกิดการลังเลด้วยค่ะว่าควรจะลงดีไหมทำไมหนูไม่ลงสีก่อนแล้วหนูก็ค่อยวาดวงกลมทีหลังไม่เอาหรซึ่งเม็ดฟอมของเขานี่ก็คือตรงมากไม่ตรงมากไงเขาก็นั่นแหละน้องเพชรคิดว่าน้องเพชรจะชนะพี่เจลไหมสิเขาจะไม่ลงเลยเขาลงมาสองสีแล้วนะตัวเองกันแหละยังไม่ได้ลงอะไรเลยมันต้องแบบมีความแบบสวยๆก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เป็นเดี่ยวกันแล้วดีกว่าผลงานที่ใช้กับม้ามาทับทุกคนต้องเตะสีลัชมากแต่ของจริงก็ค่อนข้างที่จะไม่เข้มเกินไปนะคะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงตาฟีของเขาเนี่ยเหมือนนะคะนี่ดูของพี่แก้วดิเขาเริ่มวาดเม็ดป๊อปแล้วนะนี่นะคะของน้ำเพชรแรกๆมาเขาก็ลงสีเต็มลงสีสวยนะแต่หลังๆมาเกิดอะไรขึ้นคะทำไมหนูระบายไม่เต็มเลยยืดเลยโอ้ยาละมีละไม่แค่ไอ้มันสีมันสวยกบแล้วทุกคนคิดว่าสวยไหมคะถ้าเกิดสวยก็กดไลค์มาเยอะๆนะนี่ดูของพี่เจลพี่เจลค่ะไปดูเลยของพี่เจลคือแบบคุณมากเลยยับเยินสุดๆอันนี้ก็ขาดอันนี้ก็ขาดอันนี้ก็ยุ่ยเจลไปตัวโตกว่าเอาละค่ะตอนนี้น้ำเพชรและพี่เจลก็วาดป๊อปอิทรูปที่1เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานของทั้งคู่กันเลยดีกว่านะคะโชว์เลยค่ะทะเลนโอ้เรามาดูใกล้ๆกันดีกว่านี่นะคะของน้ำเพชรโอ้สีเขาเหมือนด้วยอะทุกคนสีนี่ตรงกันมากๆเลยอุ้ยแล้วก็วิขนาดเขาก็เท่ากันด้วยนะเหมือนแบบสุดๆแล้วมาดูด้านของพี่เจลกันบ้างดีกว่าค่ะของพี่เจลนี่มีรูขาดตรงนี้ด้วยทุกคน ไม่รู้ว่าออกแรงเยอะไปหรือเปล่าแต่ว่าสีเขาสดสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็สีตรงกันนะเอาจริงๆแต่ว่าขนาดไซส์เนี่ยไปแล้วก็ขาดด้วยก็ขาดใช่คะแนนแรกนะคะเป็นของน้องน้ำเบสเย แต่พี่เจมไม่ต้องเสียใจไปนะคะถึงรูปแรกจะไม่ชนะเราก็ยังเหลืออีกตั้ง2รูปแล้วรูปต่อมานะคะนี่เลยตะแหน่งมันจะมีการไล่สีด้วยนะเอาให้เหมือนที่สุดนะคะจะเริ่มยากมาจากอันแรกแล้วนี่ค่ะเด็กๆ เริ่มที่จะลงมือวาดกันแล้วโอ้โหมีการวัดผิดพลาดกันแล้วค่ะทุกคนไม่เป็นไรเม็ดป๊อปนะคะมันมีสีแบบเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอะค่ะเป็นลูกครึ่งเขาก็เลยต้องทำอย่างนี้ก่อนป๊อปก่อนเลยใช่ซึ่งปกติแล้วเขาจะเป็นวาดที่หลังเกิดอะไรขึ้นคะเพราะว่ามันมีการไล่สีนี่นะคะคือของน้องเพชรแถว2มาแล้วทุกคนมองออกไหมว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอุ้ยนี่เขาวาดลายด้วยส่วนอันนี้คือของพี่เจลนะคะเผื่อแป๊บเดียวคื
ระบายมาถึงนี่แล้วเนี่ยทุกคนดูเวลาถึงตรงนี้ที่ไรอ่ะที่มันเป็นสีม่วงผสมกับสีเมื่อนที่ไรอ่ะมันจะแบบผสมกันมั่วไปหมดเลยติดๆทั้งสองคนแล้วมันก็เลยออกแบบแนวเละๆนิดหน่อยคนเด็กเขาก็ก็จะเสร็จแล้วและนี่นะคะเด็กๆได้วาดรูปกันเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนตัดสินนะคะว่าใครคือของจริงใช่ว่าใครจะเหมือนป๊อปอีกของจริงมากที่สุดพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้างั้นเปิดภาพพร้อมกัน1 2 3ไปค่ะนั่นโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าหนักใจกันอีกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าภาพแต่ละคนเหมือนมากงั้นเรามาลองเทียบไปให้เห็นชัดๆเลยนะของน้องน้ำเพชรกับของพี่เจลนี่คือสีเขาอะพี่การใช่สีถูกนะดูสีข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสีเขียวเขาอาจจะใช้ผิดไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรรับในฐานเข้าใจได้จากที่ดูนะเขามีความลงเหมือนอีกแล้วอะคือแบบบอกว่าหนักใจมากๆเลยทุกคนทั้งสองคนอะเหมือนมากเลยใช่ไหมแต่เมื่อเรามองแล้วว่าของพี่เจลสวยที่สุดครับเพราะฉะนั้นพี่เจลชนะตอนนี้นะคะคะแนนก็เป็นหนึ่งตัวใช่1ต่อ1เท่ากันแล้วยังสุดท้ายใช่เรามาตัดสินกันรอบสุดท้ายดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงพร้อมไหมพร้อมค่ะบอกว่าเป็นรูปที่เด็กๆทุกคนน่าจะชอบนะคะเพราะว่ามันมีเป็นเกมใช่ไหมเฮ้ยจริงเหรอใช่ที่มันมีอิมพอร์เตอร์อ่ะเอ้าถูกต้องนี่นะคะนี่นี่คือรูปสุดท้ายที่พี่เอจะให้เด็กๆวาดคราวนี้พี่เจมส์ค่ะเขาเลือกลงดินสอก่อนนะคะเพราะว่าเป็นภาพตัดสินแล้วเขาจะแพ้ไม่ได้เลยค่ะนี่คืออะไรคะพระจันทร์เหรอไม่ใช่คืออะไรมันเป็นรูปบล็อกที่เราต้องวัดโกอ๋อมีรูปพระจันทร์บล็อกเกอร์เฮ้ยทุกคนพี่เจลลงโค้งแล้วมาเร็วมากมากเลยนะคะนี่นะคะคือน้ำเพชรนะคะเขาเริ่มวาดส่วนที่เป็นแว่นตาก่อนนะนี่ของพี่เจลวาดเสร็จแล้วทุกคนวันเร็วมากๆเลยนะคะรูปน่ารักมากลงสีละเป็นสีแดงสีลูกหัวก่อนน้องๆเวลาเล่นเกมAmong Usน้องๆชอบใช้ตัวสีอะไรกันพี่เจ๊ชอบใช้ตัวสีสีเขียวใช่ไหมใครน้องๆชอบสีเหลืองไม่ก็สีส้มแค่ชอบใช้สีม่วงใครชอบใช้สีอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกมาได้นะนี่นะคะคือAmong Usของน้องน้ำเพชรนะคะเขาเริ่มวาดเม็ดป๊อปแล้วมองไปมองมาเหมือนคล้ายๆชุดAmong Usเอ้ยAmong Usใส่ชุดนักโทษเลยทุกคนมันมีตารางอย่างเงี้ยนี่ของน้องน้ำเพชรที่ต้องสวยนะคะนี่ค่ะเราจะให้ดูนะนี่แต่จะมีความคล้ายนะนี่ค่ะตรงนี้เขามีแบบอย่างนี้น้ำเพชรก็มีเหมือนกันป๊อป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 เราของน้องป๊อปได้ปะเดี๋ยวเราป๊อปสิเป็ดไม่ติดใหม่ของการเล่นป๊อปอิดนะอะไรคะโอ้โหแค่นี้ยังไม่ตรงจังหวะเลยทุกคนของพี่เจ้าใกล้จะเสร็จแล้วสีสดสวยงามจริงๆพร้อมกันปัดพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามไปกันโอ้โหสองคนวาดเหมือนมากๆเลยนะคะแต่ว่าจะมีผู้ชนะเพียงคนเดียวเท่านั้นฉะนั้นเรามาดูใกล้ๆกันเอาของน้องน้ำเพชรก่อนเลยดีกว่านี่นะคะคือAmong Usของน้องน้ำเพชรไม่รู้ว่าAmong Usตัวนี้เขาไปมุงเหรียญเหมือนมาริโอมาหรือเปล่าหัวเขาก็จะเป็นแบนๆหน่อยๆใช่เอาเหรียญมานะคะแต่ว่าลงสีเหมือนใช่ลงสีเหมือนนะคะตรงนี้เขาจะมีแบบม่วงๆเหมือนนี่เลยเหมือนกับตัวต้นฉบับเลยนะแล้วมาดูของพี่เจลกันบ้างดีกว่าแอนแอนนี่ของพี่เจลอุ้ยวาดเหมือนอ่ะรูปทรงเหมือนเลยอ่ะใช่เป็นแต่รูปทรงเล็กแต่ว่าลงสีก็มีความเหมือนเพราะฉะนั้นไม่ต้องตัดสินให้ยากเลยค่ะสำหรับสองรูปนี้น้องพิชเน่น้องพิรู หลังจากที่เราได้ดูภาพของทั้งสองคนไปแล้วนะคะผู้ชนะมีเพียงผู้เดียวนั่นก็คือพี่เจลค่ะ พี่เจลวาดเหมือนมากๆเลยนะคะ ใช่ของน้ำเพชรก็วาดเหมือนแต่ของน้ำเพชรจะเป็นป๊อปอีกเวอร์ชันอ้วนหน่อยอ้วนเพราะเราไปกินเยอะใช่เหมือนคนวาดเลยนะคะโอ้เป็นไงคะเด็กๆวาดสนุกกันไหมสนุกมากใช่ค่ะถ้าเกิดน้องๆนะคะอยากให้พวกเราวาดป๊อปอีกรูปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะอยากวาดซิมเปิ้ลซิมเปิ้ลมั้ยอ่ะคืออะไรเอ่ยมันเป็นแบบเหมือนอะไรเล็กอ่ะมันจะเป็นเหมือนอะไรเล็กก็มีขาได้สองใบถ้าเกิดใครอยากดูนะคะก็
คอมเมนต์มาเยอะนะคะแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใช่ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย